คนต่างรุ่นต่างวัยหลังจบการเรียนให้ผู้เรียนประเมินตนเองดังนี้รู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันของคนแต่ละเจนการทำงานร่วมกันระหว่างเจเนอเรชันอื่นโดยรักษาความกลมกลืนไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยมีผลให้การทำงานมีความราบรื่นปัจจุบันการทยอยเข้ามาของคนรุ่นเจน Y หรือมิลเลนเนียลผู้ที่เกิดในช่วง1981ถึง2000มีอยู่ร้อยละ50ของกำลังแรงงานทั้งโลกซึ่งกำลังสร้างผลกระทบต่อระบบการทำงานในองค์กรไม่น้อยหนึ่งในหัวข้อการฝึกอบรมของฝ่ายบุคลากรยอดนิยมแห่งยุคนี้จึงหนีไม่พ้นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับพนักงานยุคมิลเลนเนียลที่มีทัศนคติการไม่ยึดติดกับองค์กรและเวลาการทำงานไม่สนลำดับชั้นแต่ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพนอกจากนี้องค์กรที่น่าสนใจคือองค์กรที่ทำให้งานของพวกเขามีคุณค่ามากกว่าการทำกำไรเพียงอย่างเดียวและมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้คนตัวเล็กสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่งเจเนอเรชันไว้ถึง7เจเนอเรชันด้วยกันคือ 1. Lost Generation 2. Greatest Generation 3. Baby Boomers 4. Generation Jones 5. Generation X 6. Generation Y 7. Generation Z อย่างไรก็ตามที่พูดถึงอยู่บ่อยๆเป็นหลักสากลจะมีเพียง4 generation เท่านั้นคือ Baby Boomer Gen X Gen Y และ Gen Zดังนั้นจึงจะขอกล่าวถึงลักษณะเด่นความสนใจและรูปแบบการทำงานของแต่ละเจนโดยหลักสากลเพียง4เจนเท่านั้นคือ Baby Boomer Gen X Gen Y และ Gen Z Baby Boomer หรือ Gen B กลุ่ม Baby Boomer คือกลุ่มที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช2489ถึง2507โดยมีอายุประมาณ49ปีขึ้นไป Baby Boomerหรือ Gen B ส่วนใหญ่เกิดมาภายหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2สงบลงพ่อแม่ของคนกลุ่มนี้ผ่านเรื่องวิกฤตเรื่องสงครามการเมืองและเศรษฐกิจทำให้ครอบครัวใช้ชีวิตกันอย่างลำบากด้วยเหตุนี้คนกลุ่ม Gen B จึงมีลักษณะนิสัยอดทนจริงจังเพราะได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ในด้านการทำงานของกลุ่ม Gen B ถือว่าเป็นคนที่สู้งานมากที่สุดมีความอดทนให้ความสำคัญกับงานมุ่งมั่นทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จรวมถึงชอบพิสูจน์ความสามารถของตนเองในส่วนของพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาและรักครอบครัว Generation X หรือ Gen X Gen X คือกลุ่มคนที่เกิดประมาณปีพุทธศักราช2508ถึง2522อายุ34ถึง48ปีคนกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงสภาวะโลกสงบเรียบร้อยหลายๆประเทศเริ่มมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจดังนั้นการใช้ชีวิตของคน Gen X จึงเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเล็กน้อยเช่นคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมเป็นต้นในด้านการทำงานของยุค Gen X เริ่มมีทัศนคติในการทำงานเปลี่ยนไปจาก Gen B โดยมองว่างานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตขณะมีความทะเยอทะยานในการทำงานแต่ก็ให้ความสำคัญกับอิสระในการใช้ชีวิตให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้นรวมถึงรู้จักการพักผ่อนหาความสุขให้ตัวเองมากขึ้น Generation Y คือคนที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช2523ถึง2542หรือมีอายุประมาณ 14-33 ปีคนกลุ่มนี้เกิดมาในยุคเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ IT และอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วทำให้คนรุ่น Gen Y มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีในการทำงานติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วในทางตรงกันข้าม Gen Y มีค่านิยมที่ต่างจากคนรุ่นก่อนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตและการทำงานให้ความสำคัญกับสังคมรอบข้างน้อยลงแต่เป็นกลุ่มคนที่กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นมีความคิดเป็นตัวของตัวเองและชอบความท้าทาย Gen Zคือคนที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543หรือมีอายุประมาณ18ปีลงมากลุ่ม Gen Z เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ได้เร็วคนกลุ่ม Gen Z
เป็นประชากรกลุ่มอายุน้อยที่สุดในปัจจุบันโดยเจนนี้เป็นช่วงที่มีประชากรเกิดใหม่น้อยลงทำให้แบกภาระด้านการดำเนินชีวิตการทำงานที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายและอื่นๆส่งผลให้ค่านิยมการมีลูกน้อยลงกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ชอบติดกับหน้าจอและชอบเช็คความเคลื่อนไหวของสังคมและเพื่อนที่รู้จักหรือคนที่อยากติดตามผ่านทางมือถือของตัวเองแต่คนกลุ่มนี้กลับมีความคิดสร้างสรรค์สูงรู้จักตัวตนของตัวเองรวมทั้งไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่จะเลือกอะไรก็ตามที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองที่ดีที่สุดแล้วเท่านั้น